สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นโดยบันทึกภาพวิดีโอนาทีนกหลายหมื่นตัวบินวนเหนือท้องฟ้า2วันก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.6 แมกนิจูดในพื้นที่โนโตะจังหวัดอิชิคาวะตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่1มกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์สึนามิล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48รายบ้านเรือนพังเสียหายนับไม่ถ้วนคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกถ่ายโดยชาวเน็ตญี่ปุ่นรายหนึ่งซึ่งถ่ายรูปเมื่อ2วันก่อนที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งแสดงให้เห็นภาพที่จู่ๆนกและกาจำนวนมากโผล่มาจากไหนไม่ทราบสาเหตุนับพันถึงหมื่นตัวช่วงตอนเย็นในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นโดยจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าพวกมันก็บินวนอยู่ท้องฟ้าตลอดเวลามีเสียงกรีดร้องไม่หยุดและท้องฟ้ากลับมืดสนิทถูกปกคลุมซึ่งภาพที่เห็นปรากฏในสถานีฟูกุโอกะและนากาโนะเบื้องต้นด้านนักวิทยาศาสตร์ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมผิดปกติของนกและกากับแผ่นดินไหวอีกทั้งอยากอธิบายเพิ่มเติมว่าแผ่นดินไหวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เท่านั้นแต่ยังรบกวนสนามแม่เหล็กอีกด้วยดังนั้นก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวสิ่งมีชีวิตจำนวนมากบนโลกอาจแสดงพฤติกรรมผิดปกติได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่เพียงการบินสุ่มของนกกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถระบุได้ว่าแผ่นดินไหวกำลังจะเกิดขึ้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นชี้ให้เห็นว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรโนโตะนับแต่ปี2428นอกจากนี้ยังตรวจพบแรงสั่นสะเทือนมากกว่า140ครั้งนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกเมื่อวันที่1มกราคมและยังเตือนว่าอาจจะเกิด aftershock อีกในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ